สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อบุญมาทิตะเปโมพระอริยเจ้าอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประสบการณ์ดเผชิญวิญญาณของหลวงปู่บุญมาที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่านบวชได้ 3, สมพรรษาตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่ม เพึ่งจะย่างก้าวเข้าสู่ภาวะของพระภิกษุแต่ว่าเป็นการเข้ามาอย่างมีความมุ่งมั่นและมุ่งหมายถึงกับตั้งจิตอธิษฐานมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วก็มุ่งหวังจะบรรลุสู่มรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นหลวงปู่บุญมาท่านก็ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมทำความเพียรทางจิตทั้งวันทั้งคืน พรรษาที่สามหลวงปู่บุญมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีพอออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปช่วยพระอาจารย์บุญซึ่งเป็นอาจารย์นี่ตัดเย็บสบงจีบอลพอเสร็จงานก็กราบลามากับสามนเณรน้อยรูปหนึ่งเที่ยวทุดงไปทางแม่น้ำกำมสงครามโดยมุ่งหน้าไปบ้านนาดอกไม้แล้วก็ท่าวังควายก่อนจะถึงหมู่บ้านท่าวังควาย ท่านได้พบเห็นเหตุการณ์น่าสลดใจนั่นก็คือมีชาวบ้านซึ่งกำลังมีงานบุญแห่แหนตัดทุ่งมาเป็นขบวนพอถึงกลางทุ่งมีควายแม่หมันบ้าคลั่งวิ่งไล่ขวิดขบวนแห่จนชาวบ้านแตกกระเจิงวิ่งหนีหญิงสาวอายุประมาณสัก1ิบแปีคนหนึ่งวิ่งหนีขึ้นไปบนต้นจานถูกควายไล่ตามแล้วก็พุ่งเข้าจนต้นจานหลายครั้งจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นตกลงมา ตกลงมาที่วางเขาควายถูกควายกิดถึงกับขาขาดสิ้นใจตายอย่างหน้าอน,นาถที่โคนต้นจานนั่นเองมีคนในหมู่บ้านเอาปืนมายิงควายแม่หมันตัวนี้หลายคนแต่ว่าควายกลับไม่เป็นอะไรทั้งๆท,ท,ที่ถูกยิงหลายนัดแล้วมันก็หนีกลับเข้าป่าไปอีกเมื่อเหตุการณ์สงบหลวงปู่บุญมากับสัม,มเณรก็เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวภูไทยเวลานั้นน้ําฉันในกานี้หมดเกลี้ยง หลวงปู่กับเนนก็รู้สึกกระหายน้ําเป็นกําลังก็เอ่ยปากขอบินทบาทน้ําเพื่อจะเอามาฉันแต่หน้าประหลาดที่ไม่มีใครเอาน้ํามาถวายพระธุดงซําอย่างแสดงกิริยาวาจาไม่เคารพนับถือพระสงฆ์แม้แต่น้อยหลวงปู่บุญมาก็เลยให้เนนไปตักน้ําที่บ่อชายทุ่งซึ่งเวลานั้นมีผู้หญิงสาวชาวบ้านหลายคนกําลังตักน้ําเอาขึ้นมาใชา้แทนที่จะมีใครช่วยตักน้ํามาเติมใส่บาตรให้เนน ผู้หญิงพวกนี้กลับเมินเฉยเหมือนกันหมดทั้งยังพูดจากระแนะกระแหนะแสดงความรังเกียจซึ่งซึ่งหน้าหลวงปู่เดินตามมาแล้วก็บอกให้เนนเอาเชือกขึงกรดมาผูกมัดบาดให้แน,น่นแล้วหย่อนลงไปตักน้ําในบ่อเองคนมีอายุคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกับชายทุ่งเห็นพระกับเนนกําลังตักน้ําด้วยบาดดูทุลักทุเลก็เลยเอาน้าใส่ถังหิ้วมาถวายพอดีเนนตักน้ําขึ้นมาได้แล้วก็นํามาถวายให้หลวงปู่บุญมาฉัน หลังจากฉันน้ำเสร็จแล้วหลวงปู่บุญมาก็สนทนากับคนมีอายุคนนั้นด้เขาเรียกว่าพ่อออกเนี่ยตามภาษาชาวบ้านได้ความว่าที่หมู่บ้านนี้มีวัดเหมือนกันแต่ไม่มีภิกษุสามเณรจำมันสาอยู่เลยก็กลายเป็นวัดร้างไปนานแล้วสาเหตุที่ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำมรนสาก็เนื่องจากชาวบ้านชาวภูไทยนี่ไม่ให้ความอุปถัมภ์ตามสมควรพระเนนก็อยู่กันไม่ได้ การที่ชาวบ้านไม่อุดหนุนคำจุนพระเนนถึงกับพระเนนต้องหนีหายไปจากวัดจนหมดก็ปล่อยให้วัดรกร้างอย่างเนี้ยออกจะเป็นเรื่องประหลาดอยู่เพราะว่าชาวอีสานโดยทั่วไปไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนจะมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ถือว่าการใส่บาตรทาบุญกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นกุศลใหญ่แต่สําหรับหมู่บ้านนี้เหมือนกับหันหลังให้พระให้เนน ไม่ยอมอุปถัมภ์เกื้อกูลมีหน้ำซ้ำยังแสดงกิริยาวาจาดูหมิน่นดูแคลนอย่างออกหน้าออกตาน่าจะมีสาเหตุแยกออกเป็นสองประการประการแรกพระเนนทาตัวเหลวไหลไม่สมควรให้ได้รับความเครารพศรัทธาหรือประการต่อมาชาวบ้านนับถือผีไม่นับถือพระวัดก็อยู่ไม่ได้ระหว่างที่สนทนากับพ่อออกอยู่นี้หลวงปู่บุญมาก็ปรารถ ว่ามีสถานที่ไหนที่สงบสงัดใกล้แหล่งน้ำบ้างท่านต้องการไปพักชั่วระยะหนึ่งเพื่อปฏิบัติธรรมพ่อออกก็บอกว่าแกน่ะเป็นชาวอุบลราชธานีมาทำสวนอ้อยอยู่ที่นี่บริเวณสวนอ้อยของแกเนี่ยพอจะมีที่ว่างแล้วก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรบ่อน้ำก็มีแต่บริเวณสวนอ้อยนะพวกสัตว์ดุร้ายเช่นหมีเสือมักจะผ่านเข้ามาอยู่เป็นประจำ หลวงปู่บุญมาบอกว่าเรื่องสัตว์ร้ายนะท่านไม่กลัวหรอกเพราะว่าถือว่าไม่ได้มาอยู่อาศัยเพื่อเบียดเบียนใครทั้งสิน้นที่มาพำนักพักพิงชั่วคราวก็เพื่อปฏิบัติธรรมหวังผลนิพพานหลุดพ้นไปจากกิเลสกองทุกหากจะมีนี่กรรมต้องชดใช้ให้แก่สัตว์ดุร้ายทั้งหลายท่านก็ปลงชีวิตเพียงแค่นั้นท่านว่าอย่างนั้นยังไม่ทันที่หลวงปู่บุญมาจะตัดสินใจพาสมเนรไปพักที่สวนอ้อยพ่อออกผู้ใหญ่บ้านก็มานมัสก,การท่าน ท่านทราบว่าพ่อออกนิมนต์ท่านไปพักที่สวนอ้อยก็รีบคัดค้านทันทีโดยอธิบายว่าที่บ่อน้ําในสวนอ้อยนั้นน่ะชาวบ้านจะไปตักน้ํามาใช้ทุกวันแล้วก็ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงกลุ่มนี้ดูมันจะตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับพระด้วยการแสดงกิริยาวาจาที่ไม่งามจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติธรรมของท่านเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยนิมนต์หลวงปู่บุญมากับสามเณรพักในหมู่บ้านสักคืนหนึ่งก่อนต่อวันรุ่งขึ้นจะได้หาสถานที่เหมาะสมให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่ก็อนุโลมตามวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านคนหนึ่งรับอาสาพาหลวงปู่บุญมาไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมคนนี้ก็พาลูกชายฝาแฝดตัวเล็กๆอายุสักห้าขวบติดตามไปด้วยไปดูกันหลายแห่งหลายที่ทั้งในเขตปา่าช้าอันสงบสงัดแต่ก็ไม่ไม่ตกลงเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำพออาศัยจะใช้สงใช้ฉันได้ กระทั่งโยมก็พามาตรงสุดชายที่ดินของเขาซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ด้วยเดินมาใกล้จะถึงหลวงปู่ก็ถามว่าที่มีน้ำเน่ยอยู่ตรงไหนแทนที่โยมจะชี้มือให้ดูกลับงอแขนใช้ข้อศอกชี้แทนทราบภายหลังว่าที่โยมไม่กล้าใช้มือชี้เนื่องจากกลัวผีกลัวผีมันจะโกรธที่พาพระธุดงมาอยู่ในเขตของมัน หลุงปู่บุญมาท่านก็เดินไปตามทางที่โยมแสดงความหมายบอกเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็เห็นต้นบกใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นบกที่ใหญ่มากแผ่กิ่งกา้านออกไปโดยรอบมีรัศมีไม่ต่ำกว่า16เมตรเลยออกไปอีกหน่อยก็มีต้นยางสองต้นขึ้นอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่พอๆกันกับต้นบกใต้ต้นบกก็มีลูกบกหลน่นเกลื่อนไปหมดหากเป็นบ้านอื่นนี่ชาวบ้านจะมาเก็บเอาลูกบกบกไปกินเกลี้ยงไม่เหลือให้เห็นแน่นอน แต่ที่บ้านนี้กลับไม่มีใครกล้าเอาลูกบกไปกินเพราะว่าเคยมีคนมาเก็บลูกบกปรากฏว่าโดนผีทําจนชักดิ้นชักงอเล่นเอาชาวบ้านหวาดกลัวเป็นที่สุดตั้งแต่นั้นชาวบ้านอยากจะกินลูกบกแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าบังอาจมาแตะต้องเมื่อหลวงปู่บุญมาเดินเข้าไปดูที่ต้นบกใกล้ๆเห็นมีอักษรตัวยันสลักติดไว้บนลำต้นนอกจากนั้นก็มีตะปูสะกดตอกติดไว้โดยรอบต้นแล้วก็ยังมีเสี้ยนไม้ฟ้าผ่าตอกติดอยู่ด้วย แสดงว่าผีที่ต้นบกในเฮี้ยนน่าดูแล้วก็ทราบในเวลาต่อมาว่าผีที่สิงต้นบกเนี่ยดุร้ายเป็นที่ว่าสยองของชาวบ้านแห่งนี้มานานแล้วเคยมีหมอผีอาคมขลังมาทำพิธีสะกดผีร้ายที่ต้นบกนี้อย่างที่เห็นหลักฐานปรากฏติดอยู่ที่ต้นบกนั่นแหละหลังจากหมอผีทำพิธีแล้วคนในหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างเป็นปกติสุขมาได้แค่ระยะหนึ่งพอครบสองเดือนผีต้นบกก็เปิดฉากอรารวาสใหม เข้าไปสิงผู้ใหญ่บ้างเด็กบ้างในหมู่บ้านให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนหมอผีอยู่ดีๆก็ตายอย่างลึกลับชาวบ้านก็เชื่อว่าถูกผีทำห่างจากต้นบกไปประมาณสักสิบเมตรเป็นแอ่งน้ำใสสะอาดลักษณะคล้ายๆหนองเลยจากหนองน้ำไปก็เป็นบ่อน้ำซับมีน้ำไหลซึมขึ้นมาตลอดเวลาพื้นที่บริเวณนั้นราบเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อพอจะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้หลวงปู่ก็บอกกระยมว่า เอาที่ตรงนี้แหละเป็นที่ภาวนาโยมผู้นั้นแสดงท่าทีอึดอัดไม่ค่อยพอใจนักที่หลวงปูป่บุญมาเลือกสถานที่ใกล้กับต้นบกอาจจะเนื่องจากเกรงว่าการมาปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสาม,มนเนรจะทำให้ผีต้นบกไม่พอใจก็ได้แต่เมื่อหลวงปู่ตกลงใจไปอย่างนั้นแล้วก็จำเป็นต้องตามใจท่านก็ลงมือทำแคร่ด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่มากมายใกล้ๆบริเวณนั้นโดยยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณห0เซนติเมตร แล้วก็ทําที่เดินจงกรมโดยหลวงปู่ก็ช่วยปัดขวาดทําความสะอาดอีกแรงหนึ่งโยมกับหลวงปู่บุญมาก็มัวแต่อุ่นวายทําที่ปฏิบัติธรรมจนลืมว่ามีลูกชายแฝดของโยมนะเขาติดตามมาด้วยนึกขึ้นมาได้เหลียวหาไปรอบๆไม่เห็นก็ตกใจรีบออกไปตามโยมกับหลวงปู่ก็เดินมาที่ต้นบกเห็นเด็กแฝดนอนหมดสติอยู่ใต้ต้นบกทั้งคู่ปากยังคาบลูกบกเอาไว้แน่นเหมือนเหมือนกัน โยมตกใจรีบเข้าไปอุ้มลูกขึ้นมาปรากฏว่าเด็กตัวอ่อนระทวยเนื้อตัวเย็นเชียบเขยา่าเรียกยังไงก็ไม่รู้สึกตัวหลวงปู่บุญมาก็เลยบอกขยโยมพ่อเด็กถอยไปให้กลับไปทําแค่นั่งต่อส่วนเด็กสองคนนี้ท่านจะจัดการเองแล้วท่านก็สุดนั่งลงกับพื้นดินนําเด็กมาผ้าศีษากระตักท่านทั้งสองคนจากนั้นก็อธิษฐานจิตน้อมเอาคุณพระรัตนตรยัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเพื่อปกป้องอันตรายทั้งหลาย ไม่ให้กลั้มกลายต่อเด็กทั้งสองแล้วเจริญภาวนาเข้าสู่สมาธิประมาณชั่วโมงต่อมาเด็กสองคนก็รู้สึกตัวผิวเนื้อเย็นชียบอนี่เริ่มอบอุ่นกระทั่งเป็นปกติในที่สุดก็ลืมตาขึ้นลูกพรวดพลาดขึ้นมานั่งอย่างไม่หายตกใจหลวงปู่บุญมาต้องพูดปลอบันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็อึกอักอึกอักอยู่นานก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าทั้งสองคนเนี่ยอยากจะกินลูกบก ก็เดินมาเก็บลูกบอกเอาไปกินพอกัดลูกบอกเท่านั้นไม่มีคือมีใครไม่รู้หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเอื้อมมือมาบีบคอจนสลบไม่รู้สึกตัวหลวงปู่บุญมาก็บอกกับเด็กว่าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วคราวนี้อยากจะกินลูกบอกก็กินไปเถอะตามสบายเพราะว่าท่านขอเจ้าของให้แล้วแล้วก็หยิบลูกบอกส่งให้เด็กก็เอาไปกินโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นท่านก็พาเด็กแฝดไปหาพ่อพ่อก็ดีใจเหลือเกินที่ลูกไม่เป็นอันตราย พอทําแค่นั่งให้หลวงปู่เสร็จแล้วก็พาลูกกลับเข้าหมู่บ้านก็ปล่อยให้หลวงปู่อยู่กับเนนตามลําพังหลวงปู่บุญมายอมรับว่าผีต้นบกต้นเนี้ยมีจริงๆแล้วก็ร้ายไม่เล่นการมาบําเพ็ญธรรมที่นี่เห็นทีจะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับพูดผีไม่ได้ซะแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเฮี้ยนแค่ไหนเท่านั้นคืนนั้นหลวงปู่ และสามเณรแยกย้ายกันปฏิบัติธรรมพอสมควรแก่เวลาก็จำวัดพักผ่อนหลับนอนตลอดคืนก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นป่าช้าก็สงบสงัดเงียบเชียบเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้อรุณหลวงปู่บุญมากับสามเณรก็อุ้มบารเดินเข้าไปในหมู่บ้านมีคนมาคอยใส่บารไม่มากแต่ก็พอเพียงที่จะพระภิกษุจะหล่อเลี้ยงสังขารไปได้ระหว่างที่หลวงปู่บิณฑบาตมีชาวบ้านหลายคนแสดงกิริยาแปลก ถามท่านว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกไม่ได้ยินอะไรชาวบ้านก็ทําท่าไม่เชื่อบอกท่านว่าเมื่อคืนนี้มีเสียงดังมาจากต้นบกตลอดคืนเป็นเสียงคล้ายคนหลายคนพูดคุยกันถกเถียงอื่นแต่ฟังไม่ได้สับไม่รู้เรื่องหลวงปู่อยู่ใกล้ในหน้าจะได้ยินหลวงปู่บุญมาท่านก็เฉยเสียไม่รู้จะโต้อตอบยังไงเพราะท่านกับเนนไม่ได้ยินจริงๆหลังจากกลับถึงที่พักในป่าชาแล้วก็ทําพัฒกิจเรียบร้อย หลวงปู่บุญมากับสามณรลูกศิษย์ก็เข้าที่ปฏิบัติภาวนากระทํากิจกรรมฐานของท่านเป็นปกติเวลาผ่านไปหลายวันหลวงปู่ก็ยังไม่ได้เดินทางต่อไปที่อื่นเนื่องจากเห็นว่าบริเวณป่าช้าสงัดเงียบไม่มีใครเข้ามารบกวนเหมาะที่จะบเำเพ็ญธรรมสักระยะหนึ่งและทุกเช้าที่ท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็จะได้ยินชาวบ้านถาม ถามกันทุกวันว่าได้ยินอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาได้ยินเสียงพูดเสียงเถียงกันตลอดคืนติดต่อกันนับตั้งแต่หลวงปู่บุญม,มากับสามเณรเข้าไปอยู่ใกล้ๆต,ต้นบกหลวงปู่ท่านก็ปฏิเสธทุกครั้งว่าไม่ได้ยินอะไรเรื่องนี้ออกจะแปลกไม่น้อยเพราะว่าหลวงปู่อยู่ใกล้ต้นบกมากที่สุดกลับไม่ได้ยินเสียงที่ชาวบ้านได้ยินทั้งที่หมู่บ้านอยู่ห่างออกไปเกือบสองกิโลเมตรเสียงพูดคุยถกเถ huh. ียงกัน,กนซึ่งดังมาจากทิศทางที่ตั้งต้นบกดังติดต่อกัน,นหลายวัน แม้ไม่อาจจะได้ยินถนัดชัดเจนแต่ว่าชาวบ้านก็พากันคาดเดาว,ว่าพวกผีที่สิงสู่อยู่ที่ต้นบกเนี่ยอาจจะปรึกษากันอยู่นั่นคือจะขับไล่พระธุดงที่มาปฏิบัติธรรมในเขตหวงห้ามของตัวไปหรือไม่หรือว่าจะยอมให้ท่านอยู่ต่อไปซึ่งการคาดเดาของชาวบ้านดูมันจะมีความจริงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเวลาต่อมาคล้ายๆกับบ่งชี้ว่าบรรดาพูดผีที่ต้นบกใหญ่ ได้ตกลงที่จะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปนั่นก็คือไม่ยอมให้พระทุดงอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามของพวกมันคืนวันที่หเป็นคืนสงัดเงียบแล้วก็เย็นเยียบกว่าทุกคืนที่ผ่านมาหลวงปู่ท่านก็จุดเทียนไว้ที่หน้าเพิงพักซึ่งโยมมาทําเพิ่มเติมให้ภายหลังแล้วก็จุดเทียนไว้ข้างทางเดินจงกรมอีกเล่มหนึ่งจากนั้นท่านก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาโดยเจริญสติกํากับตลอดเวลา ห่างออกไปประมาณ30มมนเมตรสามเณรลูกศิษย์ก็ทํากิริยาเดินจงกรมเหมือนกันขณะหลวงปู่บุญมาสํารวมอยู่ในกิริยาท่านก็ได้ยินเหมือนกับเสียงคนเดินมาจากบ่อน้ําตรงมายัางท่านแล้วก็ไม่ใช่เดินเบาๆเช่นคนธรรมดาเดินลงส้นดังหนักหน่วงได้ยินถนัดคล้ายๆคนคน,คนนี้สวมรองเท้าส้นเป็นเหล็กเวลาเดินเสียงตับตับหลวงปู่บุญมามองไปยังที่มาของเสียงก็ไม่เห็นมีใคร ท่านก็ไม่สนใจคงเดินจงกรมนั่นท่านไปเรื่อยๆสักครู่เสียงนั้นก็หายไปเวลาผ่านไปพักใหญ่ท่ามกลางแสงเทียนที่จุดอยู่มีเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่เยื้องย่างออกมาจากเงามืดส่งเสียงครางกระหึ่มในลําคอหลวงปู่บุญมาเห็นเสือเต็มตาแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นหนกตกใจแต่ประการใดจิตยังควบคุมสติไว้อย่างมั่นคงท่านหยุดเดินชั่วขณะแล้วก็แผ่เมตตาให้จิตในยามนั้นห้าวหาญไม่หวั่นไหว คิดอยู่ว่าหากจะถึงที่ตายเพราะเขี้ยวเหลบของสัตว์ร้ายเนี่ยก็ขอยอมตายตามกรรมละเสือตัวนั้นไม่ได้แสดงอาการดุร้ายกระหายเลือดมันหยุดจ้องมองหลวงปู่สักครู่ก็หมุนตัวย่างเท้าหายไปในความมืดเสือที่เห็นนั้นจะเป็นเสือจริงหรือว่าเป็นผู้ผีวิญญาณจำแรงแปลงตัวมาข่มขวัญพระให้เกิดความกลัวก็ยากจะคาดเดาพอเสือรับร่างไปแล้วบนทางเดินจงกรมม,มีเสียงกุบกับ เหมือนใครเดินไปเดินมาล้อเรียนลักษณะการเดินจงกรมได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเจ้าของการหลอกหลอนด้วยเสียงไม่ได้ทําให้หลวงปู่บุญมาสะทกสะทานแม้แต่น้อยท่านตั้งใจจะเดินจงกรมให้ครบตามเวลาที่กําหนดไว้เมื่อเดินยังไม่ครบก็เริ่มต้นเดินต่อโดยไม่สนใจว่าจะมีเสียงขมขวัญดังอยู่ตรงไหนเดินไปจนสุดทางมองเห็นเนนน้อยลูกศิษย์ซึ่งกาลังเดินจงกรมเหมือนกันออกอาการกลัวเพราะผ่านประสบการณ์มาน้อย หลวงปู่บุญมาท่านก็ให้สติเนนไม่ต้องไปกลัวเสียงอะไรทั้งนั้นตั้งใจระลึกถึงพุท,โทรธโธธรรมโมสังโฆเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครทำอะไรเนนได้หรอกเนนตอบกลับมาบอกว่าได้ยินเสียงโดนไม่เห็นตัวคนแล้วเนนก็เดินจงกรมต่อพยายามไม่สนใจแต่ว่าเสียงทไปชวนให้หวันไหวเนนอ่า มันก็น่ากลัวม,มากแต่เนนก็ใจแข็งทำจนครบกำหนดเวลาถึงเข้าที่พักส่วนหลวงปู่บุญมาวางใจไม่สนใจต่อสิ่งอื่นทำกิจของท่านครบถ้วนก็กลับไปที่เพลิงพักแล้วนั่งภาวนาต่อคิดว่าคืนนี้เห็นทีจะไม่นอนกันละเนื่องจากไม่รู้ว่าไอ้สิ่งลึกลับนี่จะมาไม้ไหนต่อไปขณะนั่งภาวนาเพื่อรวมจิตเข้าสู่สมาธิจิตยังไม่ทันรวมลงสู่ฐานความสงบ เพิงพักที่สร้างอย่างหยาบหยาบเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มน้ำค้างชั่วคราวก็พลันลั่นเอียดเอียดหลวงปู่ลืมตาขึ้นก็เห็นเสาทั้งสี่ต้นโอนไปทางโน้นทีเอียงมาทางนี้ทีเหมือนกับมีมือยักษ์มาจับให้โยกคลอนหลวงปู่ท่านก็นั่งนิ่งปล่อยให้เพิงโอนเอียนอย่างเนี้ยสองครั้งสามครั้งอ่ะพอครั้งที่สามท่านก็บอกว่าอา้าวทำไมมาทำรุนแรงอย่างนี้ล่ะฮะอย่ามาทำกันเลย เดี๋ยวเราตกจากแคร่นี่เอวเราก็จะหักขาก็จะหักนะมันเป็นกรรมนะถ้าเราเคยเป็นศัตรูคู่อริกันในชาติไหนก็ตามก็จงทําเราเถอะเราไม่ว่าอะไรหรอกเราขอบอกว่าอย่าไปทําให้สัมมาเนนน้อยในว่ากลัวตัวสั่นนะจะทําจริงๆก็ให้ทํากับเราเนี่ยจะทําให้เราตายก็จะถวายชีวิตนะเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มารบกวนเรามาทําความเพียรของเราต่างหาก ไม่ได้มาบดเบียดเบียนข่มเหงใครไม่ได้มายื้อแย่งเอาภูมิสถานบ้านเมือง,องของใครเรามาบำเพ็ญสมณธรรมชำระกิเลสตัณหาของเราตาหากแม้เราจะทนทุกข์ทรมานสักปานไหนก็ตามเราก็จะไม่ลดละความเพียรของเราไปนั่นข่ะเพราะว่าเราได้มอบกายถวายชีวิตอุทิศต,ต่อพระศาสนาแล้วพูดจบท่านก็สงบจิตแผ่เมตตาออกไปยังผู้ลึกลับแล้วก็มีอำนาจเหนือมนุษย์ที่ตั้งตัวเป็นศัตรู เพิงพักที่โยกไหวเอ็นเอียง,ยงไปมาก็พลันสงบนิ่งและตั้งตรงเหมือนเดิมหลวงปู่ท่านคิดว่าสิ่งลึกลับที่ยังไม่รู้วเป็นพูดผีวิญญาณตนไหนมากลั่นแกลง้งีนอาจจะเลิกลาไม่รังควานท่านต่อไปอีกเพราะท่านแผ่เมตตาให้ไปแล้วแต่ท่านคิดผิด เพราะว่าวิญญาณร้ายเนี่ยไม่ยอมเลิกราง,ง่ายๆตอนที่หลวงปู่บุญมากำลังภาวนาเพื่อเจริญสมาธิผู้ร้ายอสุรกายซึ่งมีฤทธิ์กล้าแข็งก็ปรากฏรูปร่างเป็นชายไวชราแต่ว่ามีกายสูงใหญ่สูงถึงยอดไม้ตรงเข้ามายังเพิงพักของพระตุดงแล้วยกเท้าถีบเพิงพักหลังน้อยพังถลม่มโครมครืนหลวงปู่บุญมาถึงกับพลัดตกลงมาจากแคร่บาด ผ้ารองนอนมุงกรดกระจายกันว่อนหลวงปู่บุญมากล่าวกับอสุรกายตัวร้ายที่ยืนจังก้านหน้าเกลียดหน้ากลัวบอกว่าเหตุชนไหนถึงได้ทำหยาบช้าถึงป่านนี้หากเราได้รับบาดเจ็บไม่สามารถปฏิบัติกิจของสมณะได้ในี่กรรมหนักจะบังเกิดแก่เจ้าเท่านั้นนะการมาปรากฏของผู้ร้ายใจหยาบอยู่ในสายตาของสมณเลูกศิษย์โดยตลอด แม้จะเห็นหลวงปู่ลงไปนั่งอยู่บนพื้นดินแต่ว่าเนนก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่จะยืนตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะว่าเพิ่งเห็นพูดผีวิญญาณร้ายแสดงฤทธิ์อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกหลวงปู่ท่านพิจารณาดูใจของตนตอนแรกก็มั่นคงสบายๆแต่พอพูดจาโต้ตอบออกไปคล้ายกับกระแสจิตมันเกิดช่องโหว่ขึ้นมาใจก็ชักจะเริ่มสั่นก็ท่านก็นึกโอ้ใจมันเกิดกลัวขึ้นมาแล้วสินะทั้งๆท,ที่ปากบอกว่าไม่กลัว เมื่อเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็พุ่งจิตเข้ายึดเหนี่ยวพุทโธเพียงสิ่งเดียวคิดแต่ว่าแม้ชีวิตจะปิดปลงลงไปก็ช่างมันชีวิตนี้มอบถวายพระรัตนตรยัยหมดสิน้นแล้วจะอยู่จะตายก็ช่างมันเพราะจิตคิดได้อย่างนี้จิตก็บังเกิดความหานกล้าไม่กลัวต่อสิ่งใดทั้งสิน้นหลวงปู่ก็ลุกขึ้นเก็บอัฐบริขารที่หล่นกระจายเกลื่อนกลาดไปวางบ,บนแคร่ตามเดิมเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งภาวนาด้วยจิตอันสงบวางเฉย นั่งอยู่นานโดยไม่สนใจายดีว่าอสุรกายจะอยู่หรือว่าจะไปแทนที่ผีร้ายจะเลิกราถอยห่างมันกลับจ้วงจาบหยาบช้าก้าวเข้ามาจับกรดที่ห้อยอยู่หมุนวนเป็นวงหลวงปู่จะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังกลับหมุนกรดแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งม้งกรดม้วนตลบขึ้นไปบนหลังคากรดหมดหลวงปู่ท่านก็รู้สึกสังเวชใจในโมหะของอสุรกายตัวร้ายเป็นอย่างยิ่ง ท่านคิดว่าเมื่อมันอยากแสดงศักดาอำนาจฤทธิ์บ้าของตัวก็ปล่อยให้มันแสดงจนเต็มที่สิ่งใดจะพังสิ่งใดจะถูกทำลายก็ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเถอะคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ลงจากแคร่มาเดินจงกรมต่อคราวนี้ผีร้ายหยุดแกล้งโดยการหมุนกรดแต่ว่าใช้พลานุภาพปีศาจเข้าข่มขวัญพระธุดงดนบรรดาได้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วป่าที่ลายล้อมอยู่รอบด้านเป็นเสียงพายุ ือโหมเข้ามารอบทิศเสียงไม้ใหญ่หักถล่มลงฟาดพื้นเหมือนป่าทั้งป่าจะถลายราบลงไปในพริบตาเสียงของสายลมเสียงป่าถล่มโครมครามอ่าหน้าที่ต้นไม้ใหญ่นอจะโยกเอ็นระเนรนะนาแต่ประหลาดที่ต้นไม้โดยรอบกลับไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างใดต้นไม้ยังคงสงบนิ่งนะมันเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของอสุรกายผู้ร้ายบันดาลเท่านั้น หลวงปู่บุญมายังคงเดินจงกรมต่อไปโดยไม่กลัวจิตตั้งสงบตั้งมั่นวางเฉยต่อสรรพสิ่งที่รู้ว่าเป็นมายาจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าตีหนึ่งเสียงก็ค่อยๆแผวจางเงียบหายไปจนหมดสิน้นพื้นที่ป่าช้าก็คืนกลับสู่ความสงัดเงียบอีกวาระหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เดินกลับมาที่เพิงพักของท่านหน้าประหลาดเพิงพักที่พังทลายเกือบทุกส่วนกลับคืนเป็นปกติเหมือนเดิม ไม่มีร่องรอยของการทำลายด้วยการกระทำของอสุรกายแม้แต่น้อยมันเกินกว่าที่จะอธิบายได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่กับสามเณรลูกศิษย์ก็เข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านเช่นปกติชาวบ้านที่ศรัทธาในพระธุดงก็เตรียมข้าวปั้นอาหารห่อใบตองมาใส่บาทถวายท่านตามกำลัาางศรัทธาแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครเอ่ยปากพูดถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลย ทั้งๆท,ท,ที่ค่ำคืนค้อนดึกที่ผ่านมานี่อสุรกายผีไร้ปรากฏกายอารวาจกับหลวงปู่บุญมาบรรดาในเกิดลมพายุพัดถลม่มทลายรอบป่าชา้าเสียงดันสนัน่วนวันไหวแต่ชาวบ้านภูไทยกลับไม่ได้ยินเลยเมื่อชาวบ้านไม่รับรู้สัมผัสเสียงเหล่านั้นก็เท่ากับวิญญาณรายในมีเจตนามุ่งหมายประทุสรายประทุดงแต่เพียงผู้เดียวฤทธิอำนาจของมันจะไม่ปรากฏให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็น หลวงปู่กันเนนก็ปิดปากเงียบบินธบาเสร็จก็กลับไปที่พักในเขตที่ดินติดต่อกับป่าช้าที่อยู่แล้วก็ทํากิจของท่านตามปกติหลวงปู่ก็กล่าวกันเนนบอกว่าการที่อสุรกายและวิญญาณมิจฉาทิฏฐิซึ่งสิงอยู่ในสถานที่นี้แสดงตนออกมารังควานพระเนนผู้ทรงศีลอย่างนี้แสดงว่ามันต้องการทดสอบความมุ่งมั่นเข้มแข็งของสมณะว่าจะยึดมั่นในพระรัตนตรัยเพียงแค่ไหน เพราะฉะนั้นเนนจงอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวมันหากเราถอนกรดออกไปจากที่นี่ก็เท่ากับเรายอมแพ้มันเพราะฉะนั้นขอให้เนนทําจิตใจให้กล้าแข็งอยู่ในสติยึดเอาคําภาวนาพุทโธแนบแน่นอยู่กับจิตอันตรายทั้งปวงไม่สามารถทําอะไรได้แน่นอนเนนก็รับปากตลอดวันนั้นหลวงปู่ท่านก็เจริญภาวนาเดินจงกรมสลับกันไปสลับกันมาจกนกระทั่งเวลาวิการมาถึงอีกท่านก็ยังปฏิบัติธรรม ตั้งใจว่าคืนนี้จะละเว้นการนอนหลับทั้งคืนเพราะเชื่อแน่ว่าอสุรกายมันต้องมาอีกพราะความมืดครอบงำเข้ามาเต็มที่หลวงปู่ก็จุดโคมไฟขแขวนไว้ตรงเพิงพักแล้วท่านก็ออกไปเดินจงกรมตรงทางเดินล่วงประมาณตีหนึ่งผีรายก็เริ่มสัมดงเด็ดปรากฏเสียงพายุมาอีกทีแรกก็ไกลแล้วก็เคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยก็หักกระเนนระนาดโครมคลืนเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องน่ากลัว ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ใช่พระภิกษุผู้ฝึกจิตมาอย่างเขี่ยวกรรมเห็นทีจะสงบจิตวางเฉยอยู่ไม่ไหวแน่แต่สําหรับหลวงปู่บุญมาแล้วท่านสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้นะเวลานั้นพายุใหญ่ที่ได้ยินเสียงอื้ออึงกระนำมาถึงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเพิงแล้วถาโถมเข้าหาเหมือนจะขวาดให้ปลิวไปในพริตตานะ เพิงพักอันเป็นเสมือนกุฏิของหลวงปู่บุญมาแทบจะกลายเป็นที่ราบจากแรงพายุกล้าอัฐบริขันกระจายว่อนลงมาเกลื่อนดินแต่น่าประหลาดเพราะว่ามีพายุพัดป่วนอยู่เพียงแค่บริเวณเพิงพักเพียงแห่งเดียวเท่านั้นส่วนต้นไม้น้อยใหญ่ที่รายล้อมอยู่รอบๆปา่าช้าสงบนิ่งไม่ขยับไหวเป็นการบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเจตนามุ่งร้ายหมายขวัญต่อพระภิกษุโดยเฉพาะ หลวงปู่ท่านเห็นบริขารท่านกระจัดกระจายกระเด็นกระดอนออกมาจากแคร่พระแรงฤทธิ์ปีศาจก็พิจารณาโดยการวางเฉยมันอยากจะแกล้งว่าให้แกล้งไปท่านยอมไปตามเก็บบริขารกลับคืนมาเสร็จแล้วพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องเดือดร้อนหลวงปู่ท่านทําความเพียรท่านต่อไปไม่แยแสสนใจว่าจะมีพายุหือโหมกระหน่าแค่ไหนจิตใจของท่านนิ่งอ่าเสร็จแล้วในที่สุดลมพายุ อิทธิฤทธิ์อสุรกายก็ค่อยๆจางหายไปค้ายกับเราพูดผีทั้งหลายยอมมือให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่สามารถทําให้พระรูปนี้สะดุ้งกลัวได้แล้วตลอดคืนนั้นเหตุการณ์ก็เงียบสงบเสร็จแล้วพอเหตุการณ์สองคืนที่ผ่านมาชาวบ้านภูไทยไม่มีส่วนรับรู้อีกเหมือนเคยพอถึงคืนที่สามหลวงปู่ท่านก็เชื่อว่าผีร้ายคงไม่ยอมรามืออีกพอออกไปเดินจงกรมจุดเทียนปักไว้หลายแห่งหน้าเพิงพัก หัวทายทางเดินจงกรมแล้วก็ต่อไม้ใกล้ๆกับทางเดินจงกรมจากนั้นท่านก็ปฏิบัติเรื่อยไปคาดคะเนว่าผีร้คงจะต้องมาแสดงอิฤทธิ์ก็เป็นไปอย่างที่ท่านคาดการเอาไว้ยังไม่ทันเที่ยงคืนมันก็มาปรากฏเป็นเงาทะมึนดํามืดแล้วก็แยกย้ายกันบังแสงเทียนไขเอาไว้ทุกจุดความสว่างซึ่งพอจะมีอยู่ก็กล,กลายเป็นความมืดครอบงาไปทั่วนาบริเวณ หลวงปู่บุญมาปะเชิญกระิร้ไรของอสุรกายหรือว่าโอปาติกปะป่าช้ารกรางแห่งนี้มานักหนาแล้วเพียงแค่การมาปิดกั้นแสงสว่างจากเทียนไขนี่ไม่ทําให้หลวงปู่หวั่นไหวได้่าท่านวางเฉยก็อาศัยแสงดาวลางเลือนพอมองเห็นทางท่านก็เดินจงกรมต่อไปไม่สนใจใยดีผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเงาร่างผีไร้ก็สลายหายไปแสงสว่างจากเทียนไขก็สาดส่องอีกวาระหนึ่ง ท่ามกลางแสงสว่างซึ่งมีเพียงเล็กน้อยพูดผีวิญญาณแสดงรูปกายอันน่าพรันพึงของพวกมันต่อหน้าพระธุดงกรรมฐานภาพนั้นถ้าไม่ใช่พระภิกษุผู้มีจิตมั่นคงเห็นทีจะตกอยู่ในความหวาดหวั่นกระทั่งครองสติอยู่ไม่ได้เพราะว่าร่างกายที่ปรากฏอยู่เวลานั้นมันคือร่างร้ายสุดจะพรนนาบ้างก็หัวขาดเลือดอาบลงมาแดงฉานบางก็ล้ตัวขาดหายไป อวัยวะภายในห้อยย้อยลงมาเรียราดบางก็มีแต่หัวตัวไม่มีมีแต่ร่างวิกลวิการต่างๆนานาดูหน้าสยดสยองพองขนร่างร้ายเหล่านี้แออัดยัดเยียดรอบตัวท่านเต็มไปหมดสภาพสุดพันพรึงปรากฏขึ้นระยะหนึ่งแล้วก็หายไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นอย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่แทนที่จะอกสันขวัญหายกลับรู้สึกสังเวชสลดใจ ในรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณเหล่านี้ท่านก็พยายามแผ่เมตตาให้ด้วยจิตเป็นกุศลแต่ว่าพลังความชุ่มเย็นดูเหมือนจะไม่ซึมซาบผ่านความหยาบกระด้างของเหล่าวิญญาณที่เห็นอยู่ได้เลยเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือมันได้หลวงปู่บุญมาก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาหันมาสนใจกิจของท่านคือเดินจงกรมต่อไปครั้นท่านเดินไปข้างหน้าบรรดาร่างร้ายก็มาปรากฏอยู่ข้างหลัง พอท่านเดินย้อนกลับมาข้างหลังพวกมันก็มาปรากฏอยู่ข้างหน้าบางกลุ่มว่เคลื่อนไหวมาประกบหลังตามติดแต่ไม่มีพูดผีวิญญาณตนไหนกล้าเข้ามาใกล้จนถึงขั้นสัมผัสแต่ต้องใช้ผ้ากาสาวัตได้เมื่อหลวงปู่เดินจงกรมครบตามที่กำหนดแล้วก็กลับเพิงพักเจริญภาวนาผีร้ายและอสุรกายทั้งปวงก็หายไปล่วงเข้าคืนที่สี่ หลังจากหลวงปู่จงกรมแล้วก็กลับมายัางเพิงพักนั่งลงเตรียมเจริญสมาธิท่านก็มองเห็นบรรดาพูดผีวิญญาณมาปรากฏร่างอีกแต่คราวนี้มีรูปกายเป็นคนธรรมดามายืนนิ่งเงียบรายรอบเพิงพักของท่านไม่ได้แสดงกิริยาการข่มขู่คุกคามแต่อย่างใดปรากฏกายอยู่เงียบๆนานพอสมควรก่อนจะหายไปแล้วตลอดคืนนั้นเหตุการณ์ก็สงบราบเรียบจนถึงรุ่งเช้าพอถึงคืนที่ห้า เมื่อความมืดย่างกลายมาถึงหลวงปู่บุญมาก็ทํากิจของท่านเป็นปกติคือไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็เข้าที่เจริญสมาธิจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เกิดนิมิตเห็นบริเวณป่ารอบๆเพิงพักเป็นทุ่งหญ้ามีอนาบริเวณกว้างไกลบนพื้นที่นั้นมีรถบรรทุกทหารคล้ายๆกับรถ GMC ของทหารไทยวิ่งกันให้กวักไวบนรถมีทหารพร้อมอาวุธครบมือนั่งกันเต็มอัตรา ผู้หนึ่งก็มีเฮลิคอปเตอร์บินร่อนลงมาสู่พื้นฝุ่นและผงกระจายคลุ้งอแล้วก็มีทหารกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาหาหลวงปู่บุญมาที่อยู่ในเพิงทหารกลุ่มนี้มีท่าทางเป็นมิตรเมื่อมาถึงเบื้องหน้าหลวงปู่บุญมาก็นั่งลงด้วยกิริยาเรียบร้อยแสดงความเคารพนายทหารคนเป็นหัวหน้านั่งอยู่ใกล้หลวงปู่ถัดไปก็เป็นทหารพวกลูกน้องยศต่ำกว่าหลวงปู่ก็ถามว่าพวกโยมมีธุระอะไรเข้ามาหาอาตมานะฮะ หัวหน้าก็บอกว่ากระผมมากราบลาัญญาครูธรรมครับจะย้ายบ้านไปอยู่ฝั่งซ้ายที่แม่น้ํางึมอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะมีคนรบกวนถ้าัญญาครูธรรมไปทางนั้นขอนิมนต์แวะไปหาพวกกระผมด้วยสําหรับวันพรุ่งนี้ขอนิมนัญญาครูธรรมไปพรมน้ําพระพุทธมนสวดเจริญโตให้พวกกระผมด้วยเวลาสามโมงเช้าจะมารับครับหลวงปู่บุญมาก็รับนิมนแล้วให้โอวาทแก่ทหารที่มาหาตามสมควรแก่กาละ เรื่องราวที่หลวงปู่บุญมาเผชิญกับผู้ผีปีศาจที่บ้านภูไทยนี้หลวงปู่เล่าไว้ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่งท่านไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากนะักเพราะฉะนั้นหากจะคาดเดาว่าบริเวณที่หลวงปู่บุญมาและสมเณรมาปฏิบัติธรรมทำความเพียรใกล้ๆกับต้นบกใหญ่อาจจะเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารลาวมาก่อนสมัยที่ชาวภูไทยยังไม่มาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยตั้งเป็นหมู่บ้านก็น่าจะเป็นได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ติดกับชายแดน และเมื่อทหารลาวกลุ่มนี้เสียชีวิตลงจิตวิญญาณเกิดผูกพันกับสถานที่ก็วนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนกราบกระทั่งหลวงปู่ท่านมาปฏิบัติธรรมก็พยายามขับไล่ให้ท่านหนีไปทุกวิธีทางแต่ไม่สําเร็จหลวงปู่บุญมาเล่าต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาเช้าพวกทหารก็มารับท่านแล้วก็พาไปยังแม่น้ําำขงที่นั่นก็มีเรือจอดอยู่เรียงรายท่านสังเกตเห็นในเรือนะี่มีหายกระเทียมอยู่จํานวนหนึ่งสงสัยว่าจะเป็นหายเหล้า เรือแต่ละลำมีทหารโพกหัวได้ผ้าแดงแล้วก็มีคล้องกรองพร้อมเพรียงทหารถือพายเตรียมพร้อมนายทหารนิมนต์ท่านลงไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในเรือท่านก็ทำให้พรมน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ขึ้นมายืนบนฝั่งขบวนเรือก็เคลื่อนออกจากที่ไปได้ระยะหนึ่งก็หายวับไปทั้งขบวนแล้วก็ไปโผล่อีกฝากหนึ่งของฝั่งโขงซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศลาวแลเห็นอยู่ไกลลิบและยังเห็นคนบนเรือช่วยกันขนของขึ้นฝั่งอันจุลมุน หลวงปู่ท่านเดินกลับมายัางที่พักของท่านเหตุการณ์ตอนนี้หลวงปู่บุญมาไม่ได้บอกว่าท่านรู้เห็นสภาวะดังกล่าวในนิมิตขณะเข้าสมาธิหรือว่าเห็นด้วยตาเนื้อโดยบุคคลอื่นซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดามองไม่เห็นแต่ว่าท่านได้สรุปเอาไว้ในตอนท้ายก่อนที่ท่านจะจบการบรรยายธรรมว่าเรื่องที่กล่าวบรรยายมาแล้วนั้นอาตมาก็เล่าไปตามที่มันรู้มันเห็นตามประสบการณ์ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผู้ฟังจะใคร่ครวนพิจารณาเอาเองเพราะนักปฏิบัติธรรมนี่อาจจะมีประสบะการณ์รู้เห็นไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นการบรรยายก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้สำหรับหมู่บ้านของชาวภูไทยในเวลาต่อมาไม่ปรากฏว่ามีผีเข้าสิงอีกต่อไปใครอยากจะมาเก็บลูกบกเอาไปกินก็เอาไปได้อยากจะตัดไม้ในป่าก็ทำได้โดยไม่มีอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้น ชาวบ้านที่เคารพนับถือผีต้องคอยเส้นสวงพูดผีปีศาจเจ้าปู่เจ้าตาด้วยข้าวดำข้าวแดงเล่าหายไก่ตัวหัวหมูก็ค่อยๆเลิกประพฤติหันมาเคารพศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงค์ยึดเอาพระรัตนตรยัยเป็นสรณะที่พึ่งรู้จักการไหว้พระรับศีลฟังเทศและเจริญภาวนาตามกำลังของตนครับ